สวัสดีครับยามเช้าวันนี้นะพามาชมนะครับคิวติดตั้งวันที่16นี้นะครับหลังคามือ2สภาพมือ1เบาะญี่ปุ่นมือ1พัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์มือ1ครับรวมถึงกระจกหลังบานสไลด์ใน All New D-Max นะครับมาดูกันเลยนะครับเป็น D-Max Cap นะครับใบงานนี่ครับเป็นลูกค้าจังหวัดน่านนะครับชุดนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่กระจกหลังบานสไลด์นะครับเปลี่ยนกระจกหลังธรรมดาด้านหลังเปลี่ยนเป็นบานสไลด์นะครับเอาไว้คุยกันได้นะครับระหว่างด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีเบาะญี่ปุ่นนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีครีมตัดด้วยน้ำตาลแบบนี้สวยๆเลยนะครับแบบนี้ฮะรถแคปนะครับมีกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะกว้างหน่อยนะครับนั่งสบายความหนาประมาณ5นิ้วนะครับมีที่วางแก้ว4จุดนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับ1 2นะครับ3 4รวมถึงที่วางขวดนะครับขนาดไซส์ 1.25 ลิตรได้สบายๆเลยนะครับด้านล่างนะครับมีที่เสียบเอกสารนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเบาะญี่ปุ่นนะครับความหนา5นิ้วนะครับนั่งนอนสบายนะครับโอเคนะครับสวยๆแบบนี้ฮะชมกันไปเลยนะครับมีพัดลมนะครับนี่ครับติดตั้งพัดลมนะครับเพื่อดูดเอาแอร์ด้านหน้านะครับมาใช้ด้านหลังมีอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงเพื่อจะใช้กับพัดลมตัวนี้รวมถึงเป็น USB ชาร์จได้ด้วยนะครับเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้านหลังได้นะครับนี่ครับมาดูหลังคาตัวไฮไลท์นะฮะหลังคาเป็นซีรีส์5นะครับจากค่ายแคปวีบอยนะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับติดฟิล์มด้วยนะครับแบบนี้ฮะราวหลังคาเป็นราวแบบตันแล้วนะครับไม่ใช่ราวมีรูนะฮะมีรูรุ่นแบบถ้าเป็นรูนะครับจะเป็นรุ่นเก่านะฮะรุ่นใหม่จะเป็นราวเต็มแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานประกอบไปด้วยโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้ไฟในเก่งติดนะครับคันนี้หุ้มผ้าใหม่นะครับลูกค้าต้องการให้หุ้มผ้าใหม่โดยปกติ Isuzu จะเป็นสีเทาดำนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกหุ้มเป็นสีครีมให้รับกับตัวเบาะด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ตัวรถนะครับตัวหลังคาตัวเบาะนี่ให้มีความสว่างนะครับถ้าใช้เป็นสีเทาดำจะมืดนะครับอุปกรณ์ครบนะครับโชคใช้ได้นะครับที่น้าบอกไฟในเก๋งติดไฟเบรกตรงนี้ติดด้วยนะครับครบเลยนะครับคือถ้าภายในเป็นสีดำหรือสีเทาเนี่ยจะดูมืดหน่อยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นสีครีมแบบนี้นะครับให้มีความสว่างนะครับดูแล้วรถไม่แคบนะครับกว้างๆนั่งสบายๆนะครับโอเคนะครับฝากไว้สำหรับใครที่สนใจหลังคามือสองสภาพมือถึงรวมถึงเบาะญี่ปุ่นพัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์รวมถึงกระจกหลังบานสไลด์อุปกรณ์หลังคาแคริบอยทุกชนิดนะครับติดต่อเราได้เลยครับ